ด้วยทางทฤษฎีเนี่ยสังคมสมัยใหม่ทั้งหลายเนี่ยมันถูกแยกตัวเองออกคนเนี่ยมันถูกแยกตัวเองออกเป็นคนคนที่ไม่มีภาระหรือไม่มีภาระไม่มีความรู้สึกผูกพันกับสิ่งอื่นนะอย่างที่คนเทพพูดว่าแม้แต่ครอบครัวยังไม่มีครับนะฮะคุณมีแต่คู่นอนคุณมีแต่ผลผลิตของคู่นอนอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่มันไม่มีความสัมพันธ์แบบครอบครัวแบบกับคุณไม่มีชุมชนคุณไม่มีพรรคการเมืองนะฮะคุณเป็นคนโดดๆคนโดดๆเนี่ยภาษาฝรั่งเรียกว่าเป็นอะตอมนะครับคือไม่ได้เป็นอินดิวิดวลด้วยเพราะคุณคิดเองก็ไม่เป็นจำนวนมากของกลุ่มอะตอมเหล่านี้ที่ไปล้อมรอบฮิตเลอร์ล้อมรอบมุสโสลินีไปล้อมรอบพรรคการเมืองมวลมหาประชาชนในสังคมต่างๆคือคนที่ไม่สนใจการเมืองจำนวนมากในยุโรปไม่เคยไปเลือกตั้งเลยซ้ำไปนะไอ้พวกมวลมหาประชาชนเนี่ยผมเองเคยสงสัยว่าไอ้มวลมหาประชาชนไทยเราก็ไม่เคยไปคือไม่สนใจการเมืองไม่รู้เรื่องการเมืองนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจแต่ยิ่งนับวันผมยิ่งชักจะสงสัยว่าใช่วะ คือไอ้พวกไม่สนใจการเมืองถึงได้ถูกหลอกได้ง่ายๆอย่างนี้ไงคือเขาบอกจำนวนว่ามีคนมาชุมนุม5ล้านเอ้ยกูก็เชื่อก็ข่าวทั้งหลายในโลกนี้มันก็บอกแล้วว่าจำนวนเท่าไหร่ก็แสดงเขาไม่เคยอ่านนี่วะคือเป็นผู้ที่ได้รับข่าวสารข้อมูลอยู่ทางเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเมื่อตอนเข้ามาร่วมการชุมนุมเข้าใจไหมฮะแต่สู้อุตส่าห์เดินออกจากบ้านมาชุมนุมอาจารย์ยังบอกว่าไม่สนใจการเมืองไม่สนใจการเมืองมาก่อน แต่คือคนที่มีการเป็นอะตอมเนี่ยเป็นความทุกข์อย่างมโหฬารนะคุณธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยต้องการความผูกพันสัมพันธ์กับคนอื่นครับเมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปอยู่ในสังคมที่ทุกคนเป็นแค่อะตอมนะฮะคุณเหงาเปล่าเปลี่ยวที่สุดคุณโดดเดี่ยวที่สุดแต่จะให้เขาผูกพันกับพรรคการเมืองนักการเมืองได้ไงในเมื่อเขารู้สึกรังเกียจชุมชนก็ได้ชุมชนก็ได้ศาสนาก็ได้วัดก็ได้ครูก็ได้โรงเรียนก็ได้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีนะครับนะมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในเมืองใหญ่ในโลกสมัยใหม่ในโลกสมัยใหม่หมดเพราะว่าโลกสมัยใหม่จะทำลายสิ่งเหล่านี้ออกไปไอ้องค์กรสถาบันอะไรต่างๆที่มันสัมพันธ์กับชีวิตคนในสมัยหนึ่งครับถูกทำลายออกไปผมพบคนจำนวนมากที่เคยบวชถามว่ามึงเคยกลับไปหาอุปัชฌาย์มึงไหมกูยังจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอุปัชฌาย์องค์นั้นเป็นต้นแต่อุปัชฌาย์สมัยก่อนคือพ่อแม่คนที่สองนะถ้าคนเราแยกขาดออกจากสิ่งที่ยึดโยงแบบนี้อะไรคือสิ่งที่คนในม็อบที่ชุมนุมพยายามเรียกร้องให้ปฏิรูปครับก็คือความไม่พอใจต่อชีวิตไงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่ามันคือความทุกข์นะไอการเป็นอะตอมเนี่ยคือความทุกข์นะแล้วด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยเขาจึงรู้สึกว่ามันทุกอย่างเป็นสิ่งที่มันไม่ดีไปหมดรอบข้างรอบตัวเขาไม่ดีไปหมดเข้าใจไหมแล้วด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยเขาจึงอยากที่จะเปลี่ยนนะปฏิรูปก็คือเปลี่ยนครับนะเปลี่ยนไปอะไรก็ไม่รู้เพราะตัวไม่เคยสนใจเรื่องเหล่านี้มาก่อนเข้าใจไหมเปลี่ยนอาจารย์พูดอย่างนี้ไปคนที่เขาไปร่วมชุมนุมก็อาจจะแย้งอาจารย์ได้ว่าก็แย้งฮะไม่ใช่เลยคือเขาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้มาจากความรู้สึกอ้างว้างไอ้คนเหล่านี้ก็อาจจะมีแต่ผมคิดว่าลึกลงไปจริงๆคือนี่คือคนที่พร้อมจะเดินตามฮิตเลอร์ไงคือคนที่พร้อมจะเดินตามมุสโสลินีหรือคุณสุเทพก็แล้วแต่ในประวัติศาสตร์ก็มีคนแบบนี้อยู่คนแบบนี้อยู่แล้วเยอะแยะหมดในโลกสมัยใหม่เนี่ยมันคนมันกลายเป็นอะตอมแล้วมันหาความคือถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดลิงขบอยู่เนี่ยนะคุณมีชีวิตมันมีความหมายขึ้นมาทันทีคุณเข้าใจไหมแต่ว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้คุณเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียป่ะนะฮะวันๆนึงก็ไม่มีอะไรก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียนะหาความสุขตีคุกตีกอล์ฟเล่นคุณไปก็แล้วแต่ว่ามันไม่มีความหมายในชีวิตในทางประวัติศาสตร์คนเหล่านี้เรียกร้องและเยียวยาตัวเองกลับมาได้ยังไงฮะในประเทศอื่นๆในประเทศอื่นๆก็ส่วนใหญ่ก็คือพรรคการเมืองจะเข้ามาแทนที่เข้าใจไหมฮะที่เรียกว่าประชาสังคมเนี่ยจะเข้ามาแทนที่นะคนที่รู้สึกว่าฉันชีวิตฉันคือการเก็บกระดาษเก่านะเพื่อไม่ให้มันถูกทิ้งแล้วก็ไปรีไซเคิลมันเขาเกิดภาระบางอย่างในชีวิตเขาบอกตัวเองได้ว่าเขาอยู่ยืนอยู่บนโลกนี้ในความหมายว่าอะไรเขามีค่าอะไรต่อโลกใบนี้